โอเควันนี้ก็นั่งพ้องนะตอนนี้วันนี้เปลี่ยนที่นิดหน่อยนะอ่ะโอเคนะ we have a practice session นะ this evening นะ I will start with Thai นะ and then English นะโอเคนะอ่ะคนไทยนะครับนั่งสบายสบายผ่อนคลายนะวันนี้เราเปลี่ยนวิวนะก็นั่งสบายสบายนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดว่าปกติเหมือนเดิมนะแล้วก็อย่าเพ่งอย่าเก่งบังคับอย่าจดจ่อนะเพราะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือการเรียกว่าจะไปหาความเห็นหาความหมายมันก็เลยจดจ่อนะเลยกลายเป็นอุปทานลงไปนะอุปทานว่ามีว่าเป็นในสิ่งนั้นสิ่งนี้นะแล้วก็พออุปทานว่ามีว่าเป็นต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยนะตัวเองก็อุปทานว่าตัวเองมีขึ้นมาด้วยนะเป็นสักกายทิฏฐินะนั่นคืออย่าจดจ่ออย่าเพ่งอย่าเกรงอย่าบังคับนะอย่าจดจ้องอย่ากำหนดเด็ดขาดนะไม่งั้นมันจะเกิดพบเกิดชาตินะแล้วก็แบ่งแยกเรากับสิ่งอื่นออกมานะแล้วก็หลงไปอ่ะหลงไปว่ามีสิ่งอื่นนะก็ไปหาที่ยึดที่เกาะไปเรื่อยนะจริงๆแล้วไม่ต้องไม่อย่างเดียวไม่กับไม่ไปอย่างเดียวนะมันก็ไม่หาที่ยึดที่เกาะไปเองนะครับนะอย่าให้มีความหมายในการรับรู้ในการเห็นนะในการได้ยินในการสัมผัสในการรับรู้ทางจิตนะทางตาทั้งหมดนะทางกายการสัมผัสทั้งหมดนะอย่าให้มีความหมายเลยทุกอย่างเนี่ยมันก็ทะลุทะลวงไปนะรู้แบบทะลุออกไปอย่างเงี้ยนะฮะไม่กับไม่ไปด้วยกันอย่างเงี้ยตลอดนะฮะตลอดเลยนะเป็นพื้นเลยนะมันจะตื่นออกจากความหลงงมงายทั้งหลายเนี่ยแหละหลงอ่ะหลงว่ามีหลงว่าเป็นเนี่ยนะพอจิตมันตื่นแล้วเนี่ยนะตื่นออกแม้กระทั่งตัวมันเองด้วยนะมันไม่หมดความเป็นจิตไปเองนะเรียกว่ามหาสัมปชัญญะนะอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทำความรู้สึกรู้ตัวทั่วพร้อมนะไอ้พวกนั้นมันจิ๊บจ้อยมันไม่ใช่มหาสัมปชัญญะที่แท้จริงนะคือไม่กับไม่เนี่ยมหาสัมปชัญญะทันทีนะไม่ต้องทำนะจากนั้นก็ต้องดำริให้ออกไปนะถ้าไม่กับไม่อย่างเดียวมันดับทิ้งมันไม่ได้โปรดนะต้องนึกให้ออกไปนะนึกให้ออกไปนะกระจายจิตให้ออกไปให้ออกไปแบบไม่กับไม่ไปเรื่อยๆนะแผ่กระจายไปรอบๆนะ360องศานึกถึงพระอาทิตย์นะเนี่ยมันจ้าออกอ่ะมันลอยอยู่กลางอวกาศแล้วก็จ้าออกทุกทางเลยนะแม้กระทั่งที่เรานั่งอยู่นี่ก็อย่าให้มีความหมายว่านั่งนะมันก็ทะลุล้างหมดแหละล้างไปทุกอย่างเลยนะให้ไปเรื่อยๆให้ไปแล้วก็ทิ้งไปด้วยนะถ้าไม่ทิ้งเนี่ยมันจะคานะที่หลวงพ่อบอกอ่ะไม่แล้วก็ไม่อีกไม่จากไม่อีกนะไม่ก็อย่าให้มีความหมายว่าไม่นะคือมันทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยนะให้ไปทิ้งอย่างเดียวทิ้งไปแล้วก็ดำริขึ้นใหม่ให้ไปเรื่อยๆนะให้ไปเรื่อยๆให้ไปให้ไปให้ไปนะครับให้ไปทิ้งไปให้ไปทิ้งไปอยู่แค่นี้แหละนะแล้วจิตจะให้นิ่งนะก็คือทำงานตลอดนะในการให้ในการขับดันในการให้นะก็ให้ไปเรื่อยๆให้ไป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 ทิ้งไปนะอย่าหยุดนะครับนะเอาอังกฤษนะyou sit นะ relax นะ but don'tsit too comfortable นะ for you yourself นะนะ open your sensory นะ open your eye your ear นะ everything that you can perceive นะ because we don't make any meditation นะ we don't focus we don't pay attention นะ everything you perceive we are your sensory นะ you just perceive without meaning นะ without meaning นะ because when you not focus when you not pay attention นะWhen you not concentrate your mind, นะ you will not create the illusion นะ about that thing, about the thing you perceive, นะ and about yourself, นะ being yourself, นะ you will not create both sides, นะ you will become one with everything, นะ no separation between you and everything, นะ illusion will disappear, นะ when your mind, นะ become universal, นะit will extend นะ widely นะ to everything นะ in the universe นะ without limit นะ without boundary นะ it will extend นะ infinity to infinity นะ so after that นะ you have to send this kind of awakening power นะ out นะ because if you don't send it out นะ you will just keep it in yourself นะyou will not blessing นะ so send it out นะ use your mind นะ to drive this awakening power นะ use your mind นะ think out นะ to make up your mind นะ set
it นะ to send out นะ convey your awakening power out นะ spread it out นะ all around yourself นะ all around yourself นะ like the sun shine brightly นะ to everything นะ in all direction นะ without any obligation without any condition นะ forgiving นะJust keep it out and let it go, นะ throw it away, นะ keep it away, นะ นะ don't care, นะ don't care whether any being, นะ will receive or not, นะ don't expect the result, นะ of your giving, นะ you just giving out, นะ without expectation, นะ this blessing job will not become your burden, นะ in long term, นะ you just send it out, นะBecause when your mind nah, have no meaning at all to everything, nah, your mind will connect nah, to everything. Nah, when you send it out, nah, your power nah, will send already nah, to everything. Nah. This kind of power nah, will relax, nah, relax all being nah, from the getting serious nah, about their illusion. Nah.Getting serious on their beings, yeah. Everything will relax, yeah. Even the karma, nah, remain in the things, nah, the physical thing, yeah. In the tree, in the floor, nah, everything, nah, concrete, yeah, pole, yeah. Because everything, nah, human, everything human touch, nah, will contaminate with all their karma, nah, If they are in pain, nah, when they touch everything, nah, the pain, nah, will contaminate that thing too, nah. So it create the link, nah, karmic link, nah, between that thing, nah, and that person, nah. So when you send out awakening power, nah, this awakening power will clear, nah, the link between that thing and that person, nah, to free them, nah, from the karmic bond.So keep sending out, nah, you will relax, nah, all karmic bond, nah, of all beings, nah, and everything. ส่งไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าอนุภาพสิ่งเหล่านี้นะมันจะไปสลายนะห่วงของกรรมทั้งหลายนี่มันผูกโยงสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยกับสิ่งต่างๆอยู่นะที่ต้องมาชดใช้กันนะมันก็เกิดจากพันธกรรมนะพันธกรรมนะมันฝังอยู่ทั้งสองที่นะแล้วก็ต้องถูกดึงดูดเข้ามาใช้กรรมกันซึ่งกันและกันมันจะคลายออกไปนะวิบากกรรมสัตว์โลกจะน้อยลงทันทีนะนะแบบที่เราไม่ต้องไปเห็นไม่ต้องไปรู้หรอกนะให้เพียงเดียวให้เพียงเดียวนะครับให้ไปให้ไปมันจะล้างทุกอย่างนะเวลาไหม้กับไหม้เนี่ยทะลุหมดนะทะลุหมดนะมันไม่กระเด้งนะแต่ถ้าเป็นตบะเนี่ยกระเด้งนะตบะเนี่ยชนอะไรก็กระเด้งหมดนะแล้วก็เป็นกรรมกับสิ่งนั้นด้วยนะถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่มีชีวิตก็ตามนะครับถ้าใครเคยเจอคนที่มีตบะเพ่งใส่ก็คงรู้อ่ะนะทั้งหนักทั้งปวดหัวเลยนะฮะเป็นเรียกว่ากรรมมโนกรรมนะเอาอำนาจจิตไปกดเขากดคนอื่นนะอันนี้ซวยนะไม่ดีอย่าทำนะครับนะก็ไหม้กับไหม้ไปอย่างเดียวล้างให้เขาไปล้างไปล้างไปใครถูกตบะเพ่งใส่ก็โพ่งสวนไปเลยนะโพ่งให้คลายให้นะเดี๋ยวเขาคือพวกรวมตบะเนี่ยมันต้องใช้กำลังไงนะแต่เวลาเราโพ่งเนี่ยมันคลายออกนะนั่นคือตบะเท่าไหร่ก็ถ้าเราโพ่งให้เยอะปุ๊บเดี๋ยวคลายออกเองอ่ะทำเขาเรียกว่าส่งตบะไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละก็ให้ไปเรื่อยKeep sending out นะ your awakening power keep sending out your power will destroy นะ all bond นะ to get between the all beings นะ and everything นะ or maybe all being between being and beings นะนะ this will destroy นะ shorten นะ shorten the karmic bond นะ for everything of every being นะKeep sending out, นะ otherwise นะ all being นะ have to
meet together นะ in the future next life maybe นะ to pay the karmic debt together นะ so our awakening power นะ will release นะ all the karma burden of all being นะนะ keep sending out and all party นะ that receive your awakening power นะ in the future they will come to you นะ they will come to you นะ to listen to your Satya Dham นะให้ไปเรื่อยๆนะสิ่งเหล่านี้เวลาไปคลี่คลายตรงส่วนไหนก็ตามนะภาคส่วนที่ได้รับความคลี่คลายอีกหน่อยเนี่ยเขาจะมาหาเรานะฮะนะมาคลี่คลายมาจบด้วยมาช่วยกันโปรดนะครับมันคือให้ไปเรื่อยๆนะฮะอย่าไปคาดหวังผลของมันนะอย่าไปคาดหวังนะให้ไปอย่างเดียวนะถ้าภาคทิพย์เขามีส่วนความขี้คลายนะเดี๋ยวเขาก็มาเกิดกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ก็มาหาเราอย่างเงี้ยนะก็มาขี้คลายเป็นกำลังร่วมกันนะครับนะมันเป็นวงจรที่เขาเรียกว่าแทนที่จะเป็นกรรมใช่ไหมแต่ว่าเป็นการที่มันวงจรที่เรียกว่าร่วมกันโปรดสัตว์อย่างเงี้ยนะฮะมาร่วมกันจบร่วมกันดับนะร่วมกันโปรดอย่างเงี้ยนะก็ให้ไปเรื่อยๆนะWhen we keep blessing นะ all beings นะ maybe invisible part นะlater นะ they will reborn as human นะ and will come to us นะ to support us นะ to join us for the blessing job นะ but you don't have to expect นะ just keep giving out นะ they will come นะ definitely นะ because they are free นะ from our awakening powerนะ so they will come นะ they will come นะ in the future นะ but don't expect รู้จักให้นะครับนะเพราะว่าโดยพื้นฐานของทุกคนเนี่ยก็จะทำเอาตลอดนะโดนทางโลกมันปลูกฝังมาโดนทางศาสนาปลูกฝังมาให้เอานะครับนะก็เลยเอาเรื่อยๆพอเอาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นก่อกรรมเบียดเบียนไปเรื่อยๆนะบุญบารมีที่เหลือน้อยก็น้อยลงนะก็คับแคบนะชีวิตก็เลยยากลำบากนะก็เกิดจากการเอาทั้งหมดนะทีนี้เราก็ให้ออกไปนะให้ออกไปถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังอยู่ในซอยแคบนะนี่ผมเปรียบเทียบนะยังซอยแคบยังอัดขัดเคืองอยู่เนี่ยนะแต่ให้ไปยิ่งหมดจิตหมดใจเท่าไหร่นะเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาเองแหละมันกลับมาเองนะแต่ว่าอย่าคาดหวังนะถ้าคาดหวังเมื่อไหร่มีตัณหาเจือทันทีนะแล้วเวลาเขากลับมาปุ๊บจะมีตัณหากับเราด้วยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมต้องให้แบบหมดใจนะให้ทิ้งแบบไม่ต้องคาดหวังผลเลยนะครับนะให้ทิ้งไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวคือชีวิตมันจะค่อยๆเดินออกจากความคับแคบเองแหละนะเพราะว่าเวลาให้เนี่ยมันจิตต้องเปิดกว้างนะพอจิตเปิดกว้างมันเป็นผลนะครับเป็นผลนะส่งให้ไอ้กรรมอย่างหยาบๆเนี่ยมันคลายออกไปด้วยนะมันกว้างออกไปด้วยนะจิตพอจิตกว้างปุ๊บเดี๋ยวกายมันกว้างตามเองแหละนะค่อยๆให้ไปเรื่อยๆนะครับ Everything you give now will return to you นะ in whatever way นะ you just keep giving out นะ without expectation นะ because if you expect the result นะ of giving นะ when it return to you นะ it will come with expectation นะ from that being นะ the being who receive your power นะ it will contaminate into your awakening power นะนะ when it come back to you นะ it return to you นะIt will impurify นะ with that expectation นะ and make you uncomfortable นะ later นะ so just give it out นะ without expectation without obligation without any condition นะ
this purify power นะ will free all beings นะ from their illusion นะ from their karma karmic bond every kind of karma นะ just keep giving out spread it out กระจายออกไปเรื่อยๆนะครับนะอย่ารวมจิตอย่ากำหนดนะหรือว่าเวลาตาเนี่ยบางทีมันจ้องอะไรไปนานๆปุ๊บมันกำหนดนะระวังด้วยนะมองไปรอบๆกว้างๆไปอย่าจดจ่ออย่าใส่ใจนะอย่าใส่ใจเลยนะมันจะแบบไม่มีความหมายไปเองถ้ามีความหมายไปแล้วมันก็เป็นขอบเขตนะในตัวเองเป็นความหลงที่มันครอบอยู่มันแทรกอยู่ตลอดนะน้องไม้ไว้ดีๆแล้วก็ให้ออกไปด้วยให้ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องสงสัยว่าให้ถูกไหมออกไหมไม่ต้องให้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันออกไปเองฮะนะพออนุภาพกลุ่มเนี่ยมันจะช่วยกันนะมันจะช่วยกันนะDon't focus นะ be careful your eyesight นะ when your eyesight นะ just stay still at some point นะ your eye will start focusing นะ when you focusing นะ you will get any meaning นะ or your mind นะ will go meditation นะ your mind นะ will go meditation นะ so don't fix your eyesight นะ you can see everything around นะ see everything around นะ but don't pay attention นะ don't focus don't concentrate your eyesight นะ because it will create any meaning นะ of the thing that you focus นะ keep everything no meaning นะ and send it out keep sending out แถวนี้จะยุงเยอะนะถ้าใครหนักนะใช้โสเอานะโสผายมือเอานะไม่ไหวก็ลุกเลยขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเดินไปได้นะเดินผ่อนคลายเดินไปพ่งไปนะแต่ว่าอย่าใช้วิธีการหนีนะเดินขึ้นเพื่อขยับ
นะแล้วก็โพ่งไปด้วยกับการขยับเคลื่อนนั่นแหละนะโพ่งไปนะอย่าใช้วิธีหนีนะเพราะการโพ่งนี่คือการให้นะครับให้นะถ้าไม่ไหวจริงก็โหสิไปเลยตรงนั้นน่ะนะที่มันหนักอยู่อ่ะโหสิไปนะโหสิก็เหมือนกันก็ให้ให้โหสิไม่ใช่เป็นการตัดหรือว่าเป็นการผักใสนะครับนะไม่ต้องผักใสนะให้อย่างเดียวนะครับWhen you feel heavy นะ your mind นะ you so นะ and spread your hand นะ if it doesn't work นะ you can move around นะ walk around นะ but when we move when you move when you walk นะ plong together นะ keep sending out together นะ when you move นะ if it doesn't work นะ use ahosi นะ ahosi นะ to that point นะ to thatposition นะ to that feeling นะ when you feel heavy นะโอ้โหสิ but everything นะ you use นะ to bless นะ all technique นะ is on the basic of giving นะ when you โอ้โหสินะ forgive นะนะ is the give นะ give the forgiveness นะ to all beingsนะ when you plong นะ when you sending awakening power out นะ is also giving out นะ awakening power นะ don't use it to cut it away นะ or refuse it นะ to reject it นะ and forgiveness also นะ ahosi also นะนะ don't use it to reject or refuse นะ that situation นะJust keep sending your blessing power นะ give them all นะ to give นะ not to refuse or to reject นะ even you are pouring the water นะ you give นะ keep out open your mind and give out การหยาดน้ำก็เหมือนกันนะครับนะก็เป็นการให้นะไม่ใช่ให้เทเพื่อล้างตัวเองอะไรเงี้ยล้างพลังงานที่ตกค้างอะไรเงี้ยไม่ใช่นะให้นะให้นะพอให้ปุ๊บเนี่ยมันล้างหมดแหละนะแต่ว่าถ้ามีเจตนาในการล้างเนี่ยมันมีนัยยะของการปฏิเสธอยู่นะปฏิเสธอยู่นะเข้าใจมั้ยต้องให้นะให้แล้วเดี๋ยวมันล้างเองนะครับเราอย่าไปใช้การโปรดแบบผิดประเภทนะเอาอย่างนี้นะSome people นะ when they pouring the water นะ they pouring นะthey meaning นะ to wash themselves นะ to clean up themselves นะ for the karma that contaminate to them นะ this is the kind of refuse นะ or reject นะ all karma from all beings นะ when you pouring the water นะนะ just giving นะ open your mind and giving out นะDon't try to clean up yourself นะ like a bathing or something นะ just keep it out นะ and everything นะ that contaminate you your mind yourself นะ will clear นะ automatically นะ so don't use it นะ to refuse or to reject นะ or to clean up นะ just giving out นะ to everything to all beingsThank you.
เวลาให้ออกนะครับนะก็ไม่กับตัวเองไว้ด้วยนะไม่อย่าให้มีตัวเองเป็นผู้ให้นะอันนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้ามีตัวเองเป็นผู้ให้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความอหังการเอาได้นะว่ากูเก่งกูให้ได้อะไรเงี้ยไม่มีนะนะตัวเองก็อย่าให้ความมีความหมายขึ้นมาเลยนะเวลาให้ออกไปเนี่ยนะมันจะไม่มีทั้งตัวผู้ให้นะผู้รับนะมันก็จะเป็นเนื้อเดียวเลยเนี่ยเวลาที่หลวงพ่อบอกนะเวลาโพ้งก็หมายถึงสรรพสิ่งไปเลยเนี่ยมันไม่มีตัวนะไม่มีตัวนะแม้กระทั่งตัวให้เองเนี่ยตัวผู้ให้เองเนี่ยก็อย่าให้มีความหมายขึ้นมานะครับให้แบบทิ้งอย่าคาดหวังนะแบบไม่กับไม่ไปเลยทั้งสองอย่างนี่แหละมันก็จะแบบไม่มีตัวผู้ให้ไปเองนะนะไม่มีความหมายมั่นสำคัญว่าเป็นกูที่ให้นะไม่มีเรียกว่าอัตตาซ้อนลงไปกันในการให้นะWhen you keep sending out นะ don't focus on yourself too นะ don't pay attention นะ to yourself as a giver นะนะ when you give no meaning นะ to yourself นะ as a sender นะ or giver นะgiver will not appear นะ and the receiver will not appear too นะ everything will everything be the same นะ when you awaken นะ everything awaken together with you นะ in the same time นะ no separation if you try to focus in sending out นะYou will create the illusion นะ of the giver นะ of the giver being giver นะ so when you fool yourself นะ as a giver นะ you will create the receiver นะ at the end of your power นะ so you will separate นะ apart from everything นะ when you awaken นะนะ give no meaning at all นะEverything will become one with you, นะ and when you awaken, นะ everything awaken, นะ all at once, นะ no separation. อย่าให้มีความหมายว่าเป็นผู้ให้นะครับนะนั่นแหละมันจะหมดจดเลยมันจะไม่มีความคาดหวังแล้วมันจะกว้างขวางและขอบเขตนะให้มีนัยยะของการให้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นอหังการนะ When you give no meaning นะ to yourself นะ when you giving out นะ you will not create the ego นะ of the giver นะ มาโสพร้อมกัน3ทีนะอ่ะโส together tea time นะโสโสโส
โอเคนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวอย่าพึ่งนะนะอ่ะกรรมใดๆนะที่หมู่เราท่านทั้งหลายนะมีซึ่งกันและกันมานั้นในการปิดกั้นปิดบังกีดกันขัดขวางนะฉุดรั้งนุ่งเหนี่ยวความขี้คลายสว่างสวยของหมู่เราหมู่คณะนะแล้วก็หรือว่าที่เคยกระทำต่อผู้อื่นเอาไว้นะหรือว่าเคยกีดกันขัดขวางกีดการโปรดสัตว์ทั้งหลายขององค์มหาบารมีของผู้โปรดสัตว์ของครูครูบาอาจารย์นะกรรมใดๆก็ตามนะที่ยังทิฏฐิมานะต่อกันและกันนะยังเกิดการเอาชนะค้าคานแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่งอะไรก็ตามนะในหมู่เหล่าผู้โปรดทั้งหมดทั้งสิ้นนะน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชนภูมิพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสิอโหสิอโหสิโซ So...